อุ้ยพีค่ะน้องๆสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่เนกิจากช่องเด็กเล่นนะครับวันนี้พี่เนกิมีของเล่นจะมารีวิวน้องๆนั่นก็คือราชันแห่งโตเกียวเกียวจะแอคโคทำไมราชันแห่งโตเกียวเป็นบอร์ดเกมนะครับที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่2ถึง6คนแน่อู้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเกมที่สวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่ารูปต่างๆที่อยู่ในบอร์ดเกมนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวพี่เนกิจะมาสาธิตการเล่นแบบ2คนให้ดูโดยเริ่มเกมมานะครับรูปร่างหน้าตาของเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นกระดานนะครับแล้วก็มีตัวละครนะครับนี่แล้วก็จะมีกองการ์ดซึ่งกองการ์ดเนี่ยมาถึงเราก็สับก่อนเลยเริ่มเกมเราจะวางการ์ดไว้ทั้งหมด3ใบนะครับเป็นการ์ดชุดเริ่มต้นจะมีตัวละคร2ตัวนี้นะครับก็คือกิกาซอนะครับกับไซเบอร์แคไซเบอร์คิตตี้นั่นเองเดี๋ยวพี่นิกิจะมีเพื่อนมาเล่นด้วย1คนนะครับอ่ะมาเดี๋ยวพี่นิกิขอเชิญเพื่อนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆด้วยค่ะคุณแม่เองค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะมาเนี่ยเล่นตัวนี้ไซเบอร์คิตตี้คุณแม่มากเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะมารับบทเป็นไซเบอร์คิตตี้เล่นกับพี่นิกิเองนะคะอ่ะสวัสดีครับผมนี่ก็เป็นอีแจ็คนะครับเพื่อนพี่นิกิเองนะครับอีแจ็คเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะครับก็เดี๋ยวพี่นิกิจะมาเล่นกับอีแจ็คให้ดูนะครับโดยเริ่มแรกนะครับเราจะมีเลือดอยู่ทั้งหมด12นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดาวอยู่ทั้งหมด0นะฮะแล้วต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้ดาวถึง20หรือไม่เราก็ต้องกำจัดศัตรูออกไปให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่นิกิจะเริ่มต้นเล่นเป็นคนแรกเลยนะครับพี่นิกิจะทอยลูกเต๋าก่อนนี่ทอยทั้งหมด6ลูกนี่มันก็จะออกนี่เห็นไหมก็จะได้2นะครับเลข2ทั้งหมด3ลูกแล้วมีเลข3นี่มีโจมตีด้วย1นะครับหัวใจ1มันจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยจะเพิ่มเลือดให้ได้เฉพาะตัวที่อยู่ข้างนอกโตเกียวนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเลือดพี่นิกิยังเต็มอยู่ก็คือเริ่มต้นเกมแรกเนี่ยถ้าเราเล่น2คนเนี่ยเราจะใช้เฉพาะพื้นที่เมืองโตเกียวเท่านั้นไม่ใช้ในส่วนของอ่าวโตเกียวนะครับถ้าใช้ในส่วนพื้นที่อ่าวโตเกียวเนี่ยจะต้องสำหรับเล่น 5-6 คนขึ้นไปเกมแรกเนี่ยถ้ากระดานว่างในเมืองไม่มีใครเป็นคนเริ่มคนแรกต้องเอาตัวละครเข้าเมืองโตเกียวนะครับตัวละครที่อยู่ในเมืองโตเกียวจะสามารถโจมตีทุกตัวที่อยู่นอกโตเกียวได้แต่จะไม่สามารถเพิ่มเลือดได้ครับคราวนี้พี่เนกิก็เอาเลือดกับ3พี่เนกิเอาออกเพราะว่าพี่เนกิอยากจะทอยให้ได้2พี่เนกิทอยใหม่ปึ๊บได้พลังงานอ่ะพี่เนกิก็จะทอยอีกรอบนึงให้ออก2หรือออกโจมตีออก3อยู่ดีครับก็เท่ากับว่าพี่เนกิหยิบพลังงานมา1เม็ดแล้วพี่เนกิได้ทั้งหมดได้2ทั้งหมด3อันก็เท่ากับพี่เนกิได้ทั้งหมด2แต้มพี่นิกิก็จะเพิ่มดาวไป1 2และทุกครั้งที่เข้าเมืองโตเกียวนะครับก็จะบวก1ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพี่นิกิมีอยู่3ดาวและถ้าวนมาเราไม่ได้ออกจากโตเกียวเนี่ยแล้ววนมาถึงเทิร์นของเราได้รับดาวพิเศษเป็นอีก2ดาวนั่นเองพี่นิกิได้โจมตี1พี่นิกิก็โจมตีแจ็คโหไรอ่ะมาถึงก็โจมตีเลยตุ๊ดเจ็บนะเนี่ยเลือดเหลือ11เลยค่ะนี่พอคราวนี้มาถึงตาคุณแม่แจ็คนะครับคุณแม่ได้เลือดทั้ง2แน่อู้ได้พลังงานอีก2เก็บไว้ดีไหมนะแต่ว่าคุณแม่จะไม่ได้ดาวเลยแล้วก็จะไม่สามารถตีได้ด้วยเพราะว่าถ้าเนกิอยู่ในเมืองเนี่ยคุณแม่จะต้องทำการโจมตีนะคะคุณแม่ขอเก็บพลังงานไว้1กับหัวใจไว้2แล้วคุณแม่ขอทอยครั้งที่2ค่ะอุ้ยอุ้ยตุ๊ดแหกกระเด็นไปหมดเลยโอ้โหหัวใจมาค่ะอย่างนี้สิคะตุ๊บใส่ฮิวค่ะแต่ไม่เอาไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าเราอยากได้โจมตีให้เพื่อให้เนียกิเนี่ยมันออกจากเมืองไปนะคะอุ้ยได้โจมตีมา1ค่ะโอเคค่ะถ้าคนที่อยู่นอกเมืองก็จะสามารถโจมตีคนในเมืองได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับอันเนี้ยไม่ได้คะแนนอะไรเลยนะคะก็เอาออกไปก่อนแล้วก็ได้เลือด2นะคะพอตีมา1ใช่ไหมก็เท่ากับกลับไปเต็มเหมือนเดิมแล้วคุณแม่ก็ตีแจ็คไอ้ตีไม่ตีแจ็คทุยมั่วไปหมดแล้วค่ะตีนิกิค่ะไป1ค่ะตีนิกิ1นะคะแล้วก็เอาพลังงานมา1ค่ะโอ้โหมาถึงก็ตีเลยอ่ะตี1เลยเหรอเนี่ยเลือดรถเลยต่อไปตาพี่นิกิพลอย
มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่นิกิก็จะเอาพลังงานมา1เมตรฮิวเลือดตัวเองอีก1เป็น12เหมือนเดิมเลือดเต็มพี่นิกิตีไม่ได้ไม่มีแต้มโจมตีโหแจ็คอย่าตีโหดมากนักนะอุ้ยกระเทยโหดค่ะตีกระเทยไม่ได้หรอกขอกระเทยเกาะแข็งมาค่ะไม่โดนตีก็ทำให้ไม่ต้องออกจากเมืองโตเกียวนะคะคุณแม่แจ็คจะได้ฟรี2แต้มค่ะก็กลายเป็น3แต้มนะคะต่อไปนะคะตาคุณแม่แจ็คนะคะอุ้ยตีมาอีกอุ้ยในโหดค่ะออกทีละ3เลยค่ะคุณแม่ได้2แต้มนะคะเพิ่มมาเป็น5ค่ะแม่ตีอินิกิไปค่ะ3ดาเมจค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตีโคตรแรงเลยกระเทยโหดกระเทยควายโอเคอุ้ยโหดครับโหดครับก็มาดีครับได้พลังงานมา1แล้วกันอ่ะโอเคพี่นิกิใช้พลังงานครับในการซื้อการ์ดที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ดีกว่านี่ยึดเครื่องพ่นไฟนี่ก็คือความสามารถของการนี้ก็คือใช้แล้วทิ้งเลยสัตว์ประหลาดตัวอื่นทุกตัวจะเสีย2 HP แล้วการนี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเปิดการ์ดใบใหม่ขึ้นมาวางที่ตำแหน่งเดิมแล้วเราก็จะเสีย energy ไปซื้อไปแล้ว3 energy ทำให้อีกระเทยควายเนี่ยโดนดาเมจไป2แล้วบวกกับอันนี้อีก3ก็เป็น5โหนี่กี่มึงโกงอ่ะตีกระเทยแบบนี้ได้ยังไงโหตีตั้ง5กระเทยเจ็บนะมาเข้ามาในเมืองเลยน้องๆดูดิพี่นิกิโหดร้ายได้เลยเดี๋ยวเจอกระเทยเอาคืนเดี๋ยวก่อนนะมาค่ะกระเทย2 3เม็ดก็เท่ากับเราได้2แล้วเราได้เลข2ซ้ำอีก2อันก็เท่ากับเป็น2อันนี้เป็น2ใช่มั้ย3 4เท่ากับพี่นิกิได้4แล้วก็เพิ่มเลือด1ค่ะก็เคยเก็บช้ำเลือด8ก็ยังดีค่ะแต่ว่าแต้มพี่นิกิเฮ้ยแต้มพี่นิกิอะไรคะไม่ใช่เป็นพี่นิกิซะหน่อยไม่ได้ตีด้วยเรียบร้อยพี่นิกิเมื่อกี้เข้าไปในเมืองใช่ไหมครับพี่นิกิก็ต้องบวก1ดาวนะครับกลายเป็น4แต้มมากระเทยก็กระเทยเธอตีไม่เลี้ยงหมดแหละพี่นิกิจะทอยแล้วนะโอ้โหไม่ได้เลย2แต้มนี้เท่ากับไม่ได้เลยนะครับน้องๆเท่ากับว่าพี่นิกิได้2 energy นี่ตีอีแจ็ค2จ้าโดนไปจ้าแค่2ทำอะไรฉันไม่ได้อุ๊ยเหลือ6แล้วว่าน้องๆโอ้ยเลื่อนมาครึ่งทางแล้วว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้กระเทยด้วยนะคะมาค่ะได้2 3เมตรก็ยังดีค่ะได้แต้มได้หดได้เลือดด้วยได้อีก2แต้มก็เป็น11อุ้ยเราใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกแค่9แต้มเท่านั้นแล้วก็ตีอินิกิไปอีก2ดาเมจค่ะเจ็บมั้ยคะอุ้ยเจ็บจังเลย2แต้มนี่แค่2โอ้ยแต่เราก็เหลือ7เท่ากันแล้วนี่หว่าก็ดีใจทำไมเนี่ยแจ็คมันขึ้นมาอยู่ในเมืองโตเกียวแท้เราแล้วมันได้เพิ่มอีกแต้มมันเป็น12แต้มแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องรีบตีมันออกจากเมืองไม่ได้แล้วน้องๆพี่นิกิต้องรีบแล้วตอนนี้มี energy 2แล้วพี่นิกิต้องดูแล้วว่าพี่นิกิจะซื้อ energy ไหนมาใช้ได้บ้างโอ้ยโอเคเอ้ยแต่ได้3ก็ยังดีก็เท่ากับพี่นิกิได้ทั้งหมด4แต้มเป็น11แต้มมาแล้วไอ้แจ็คไล่มาแล้วนะเป็น11แต้ม11แต้มแล้วตีแจ็คอีก1กระเด็นไปเลยกระเด็นไปเลยแล้วเราก็เข้าเมืองเข้าเมืองเสร็จได้1แต้มเอาได้อีก1 energy kill 1 energy kill เสร็จปุ๊บซื้ออะไรได้บ้างโหยตอนนี้พี่นิกิต้องจัดตัดใจซื้อตัวนี้แล้วกำจัดกองทัพเป็นการ์ดแบบใช้แล้วทิ้งความสามารถของมันก็คือได้บวกแต้มเพิ่มอีก2แต่เลือดเราจะลดอีก2ภารกิจนี้มีความเสี่ยงเลือดลดไป2เหลือ5ตอนนี้เรานำแล้วครับน้องๆคะแนนเรานำแต่เลือดเราน้อยกว่าอินิกิรู้จักไหมนกฟินิกอ่ะกระเทยนกฟินิกรู้จักไหมฟื้นจากความตายอ่ะเดี๋ยวดูพี่นิกิไม่ได้แต้มอะไรเลยแต่ว่าพี่นิกิตี2นี่ไงโดนเข้าไป4
แล้วก็ได้ energy kill อีก2โดนตีเลือดเหลือ3เองน้องแย่แล้วเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เขาต้องเน้นคะแนนไม่ก็ต้องเน้นเพิ่มเลือดไปก่อนแล้วน้องๆตอนนี้โอเคเพิ่มเลือดอีก2โอเคเยี่ยมถือว่าคอมโบเซตนี้เยี่ยมพินิกิเพิ่มเลือดอีก2เป็น5นะครับน้องๆแล้วก็พินิกิได้แต้มอีก2แล้วก็เราตีอีแจ็คเข้าไปอีก1ไปเลยกระเด็นไปเลยจ้าสู้ไม่ลดละนะยะน้องๆเอาใจช่วยคุณแม่นะคะคุณแม่แจ็คโคดำมาค่ะตีค่ะแต้มไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราเข้าไปเอาแต้มในเมืองเอาได้ energy มา1ค่ะคุณแม่ใช้ energy 4ค่ะการ์ดนี้มาค่ะสวมเกราะรบนะคะก็คือเลือดเราจะไม่ลดถ้าเราโดนตีเพียงแค่1เซฟไปก่อนติดตัวไว้อุ่นใจค่ะแล้วก็ตีอินิกิ2ค่ะกระเด็นไปค่ะโหแจ็คเลือดเหลือ3อีกแล้วน้องๆแต่เราถ้าเราได้3แต้มเนี่ยเราจะสามารถจบเกมนี้ได้เลยลุ้นมากน้องๆก็อาจจะช่วยอินิกิด้วยนะครับสาธุโอเคมาครับน้องโคตรพีคครับโคตรพีคเท่ากับพินิกิได้ฮิวทั้งหมด4ครับน้องๆโหโคตรยื้อชีวิตอะครับเดี๋ยวพินิกิตีแจ็ค2โหน้องๆเราอุตส่าห์ได้การ์ดติดตัวมาที่ตีเลือดไม่ลดแล้วถ้าตี1อะแต่มันดันตี2อีกโอ้ยพีค่ะน้องๆเฮ้เท่ากับพี่เนี่ยได้3แต้ม4แต้ม5แต้ม19ค่ะน้องๆพีคมากต้องบอกว่าพีคมากแต่ไม่ได้ตีค่ะโหยอีกแค่แต้มเดียวน้องๆกับเรา2แต้มเฮ้ยไม่สิน้องๆเราชนะแล้วนี่เพราะว่าเราอยู่ในโตเกียวครับน้องๆแล้วถ้าเราอยู่ในเทิร์นในโตเกียวแล้วกลับมาเป็นเทิร์นเราเนี่ยเราจะได้อีก2แต้มแล้วกับพี่นิกิชนะเย้วู้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโถบอกแล้วนี่ใครนี่ใครบอกแล้วก็มาดิครับก็มาดิครับโหยแพ้นี่เอาอ่ะหนูไม่ยอมอ่ะไว้คราวหน้าเล่นกันใหม่นะไม่ยอมไม่ยอมอ่ะไม่เอากระเทยไม่ยอมเลยไม่เอากระเทยก็ต้องสู้เอานะก็ไว้คราวหน้าก็เล่นกันใหม่ก็ได้นี่เกมก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าเล่นกัน4คนเลยอ่ะแจ็คไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเดี๋ยวปิดคลิปแล้วเราจะมาเริ่มต้นแกะกล่องตัวราชันแห่งโตเกียวกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมานะครับนี่ก็หน้ากล่องนะครับสีสันสวยงามโหราชาแห่งโตเกียวเนี่ยมันก็คือเกมที่เป็นเราจะรับบทเป็นสัตว์ประหลาดเข้าไปทำลายเมืองโตเกียวกันนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่เปิดกล่องออกมาแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นแมปก็คือเอาไว้ใช้สำหรับเล่นก็จะมีเมืองโตเกียวแล้วก็อ่าวโตเกียวนะครับแล้วก็จะมีนี่คู่มือวิธีการเล่นมีภาษาไทยด้วยนี่น้องก็สามารถอ่านวิธีการเล่นกันได้เลยอันนี้พี่เนกิอ่านไปคร่าวๆแล้วนะครับน่าจะพอเล่นเป็นแล้วแหละนี่แล้วก็มีนี่เลยครับน้องๆโอ้โหนี่ไงมีมอนสเตอร์ทั้งหมด6ตัวตัวนี้จะเหมือนจอร์เจเลจอร์เจตุ้ยจระเข้นะครับนี่ก็คือกีกาซอนี่ตัวนี้เท่มากเห็นป่ะเป็นแบบเป็นเหมือนจระเข้นะครับเฮ้ยเป็นเหมือนแบบเป็นร่างเมกาเลยอ่ะเออใช่จริงด้วยแต่มันไม่เขียนเมกานะเมื่อกี้เขียนเมคาเมคาดราก้อนนะครับหรือมังกรเหล็กนั่นเองนะครับเหมือนประมาณก็อดซิลล่าที่เป็นมีเมกาก็อดซิลล่านะครับแล้วก็จะมีนี่สำหรับสาวๆสำหรับน้องๆผู้หญิงนะครับไซเบอร์คิตตี้นี่น่ารักมากเลยเป็นเหมียวไซบอร์กนะครับสีชมพูสดใสสวยงามนี่ตัวนี้เอเลนอยนี่เป็นเอเลี่ยนที่มีกี่ขาวะเนี่ย4ขา2แขนแต่มีลูกตาสามอันแบบนั้นนะแล้วก็มีนี่เดอะคิงครับนี่เดอะคิงก็จะเป็นคล้ายๆคิงคองนั่นแหละตัวนี้จริงๆไม่มันมูมิงมากเลยอ่ะมันเป็นแพนกวินนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามออกแบบคาแรคเตอร์ให้มันเป็นแพนกวินที่ดูร้ายๆนะครับ6ตัวละครนะครับสามารถเล่นด้วยกันได้ถึง6คนแผ่นบอร์ดอันเนี้ยมันจะสามารถหมุนได้ด้านหลังน้องๆดูนะนี่ด้านหลังมันจะเป็นลูกล้อหมุนนะครับซึ่งมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นดาวนะครับเอาไว้นับคะแนนนั่นแหละนะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็น HP นะครับก็สามารถหมุนได้ว่าเราได้ดาวกี่ดวงเราก็หมุนไปเพราะว่าเกมนี้นะครับใครที่สามารถเก็บได้ครบ20ดาวก่อนนะครับก็จะ
ก็จะกลายเป็นราชันแห่งโตเกียวหรือน้องๆกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เล่นด้วยกันเนี่ยให้ตายทั้งหมดเลยและเหลือเรารอดอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือเราจะกลายเป็นราชันแห่งโตเกียวนั่นเองนี่เกมมันง่ายแค่นี้เองนี่แล้วก็เขาจะมีการ์ดด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นการ์ดเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นการ์ดอะบิลิตี้นั่นแหละครับน้องๆจะมีอยู่2ประเภทก็คือเป็นประเภทแบบติดตัวการ์ดแบบใช้แล้วทิ้งนะครับก็คือเปิดมาปุ๊บแล้วใช้ทันทีเลยก็จะมีอยู่2ประเภทแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะเยอะมากๆนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เนกิจะมาลองเล่นให้ดูกันนะครับชิ้นส่วนสำคัญนั่นก็คือลูกเต๋าของเกมนี้มีถึง6ลูก8สิมีทั้งหมด8ลูกก็คือมีลูกปกติ6ลูกแล้วก็ลูกพิเศษอีก2ลูกซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยเราจะต้องทอยลูกเต๋า6ลูกเลยทีเดียวครับน้องๆแล้วคือลูกเต๋าแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีบอกก็จะเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูปหัวใจก็เอาไว้เติมเลือดนะครับแล้วก็มีรูปสายฟ้าก็คือเป็นพลังงานนะครับที่เราจะใช้ในการซื้อการ์ดนั่นเองแล้วก็นี่เลยที่เป็นรูปมือปีศาจนี้ก็คือใช้โจมตีปีศาจตัวอื่นให้มันมองเท่งไปนะครับเราจะทอยทั้งหมด6ลูกที่เป็นสีดำนะครับน้องๆสีเขียวเนี่ยมันเป็นลูกเต๋าพิเศษที่มันจะช่วยใช้ควบคู่กับการ์ดนะครับเราทอยได้ทั้งหมด3ครั้งโดยในแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถทอยลงไปปุ๊บและเรารู้สึกไม่ชอบหน้าลูกเต๋า6ลูกนี้เลยเราสามารถเก็บลูกไหนขึ้นมาทอยใหม่ก็ได้คือสมมุติว่าทอยไป6ชอบ3ไม่ชอบ3เก็บขึ้นมา3ทอยใหม่พอทอยครั้งที่2เสร็จปุ๊บชอบอีก1ไม่ชอบอีก2เราก็หยิบอีก2ลูกนั้นขึ้นมาทอยใหม่ก็สามารถทอยได้3ครั้งทั้งหมดโดยที่เราสามารถตัดสินใจเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลานะครับใน3ครั้งนั้นการทอยเลขให้ได้ซ้ำกันทั้งหมด3ลูกเราถึงจะได้คะแนนนั้นสมมติทอยได้2 3ลูกปุ๊บก็จะได้2แต้มแต่ว่าถ้าทอย2ได้4ลูกเราก็จะได้2แต้มบวกอีก1แต้มเป็น3แต้มนะฮะเดี๋ยวไว้ตอนเล่นเนี่ยน้องๆก็จะไม่เข้าน้องๆก็จะไม่งงแล้วก็จะมีนี่แบบเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้กับการ์ดต่างๆแล้วก็นี่เป็นก้อน energy นะครับมันจะเป็น energy cube แบบนี้นี่นะครับมันจะสำคัญมากๆในตอนเล่นท้ายเกมเพราะว่าเราจะสามารถซื้อการ์ดได้เยอะและการ์ดยิ่งราคาสูงเนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษเยอะครบหมดแล้วนะครับสำหรับราชันโตเกียวมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนเล่นจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยก็จบแล้วนะครับเกมราชันแห่งโตเกียวโอ้นี่ขนาดเล่น2คนนะน้องๆยังสนุกขนาดนี้เลยแล้วน้องๆคิดดูว่าถ้าเล่น6คนน่ะมันจะแบบโหมันจะโจมตีกันไปบัฟกันไปบัฟกันมาแล้วแบบเงื่อนไขของเกมมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับสนุกมากๆเลยครับน้องๆที่อยากลองเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ Lazada นะครับลิงก์ด้านล่างที่นี่มีนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อของเล่นแล้วก็เกมได้ในวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้นะครับเขาจะจัดแคมเปญเกี่ยวกับเกมและของเล่นด้วยก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับสนุกมากๆนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเด็กเล่นด้วยนะครับสำหรับในวันนี้พี่เนกิกับอีแจ็คไปเข้าน้ำแล้วก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้าน้องๆอยากเห็นเพื่อนพี่เนกินะครับหรืออีแจ็คเนี่ยมาเล่นอีกนะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับวันนี้พี่เนกิกับอีแจ็คต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย